ดีครับนี่คือโคโกเกมิ่งเราจะมาเล่นเกม The Vanishing of Ethan Carter กันครับลองดูกันเกมอะไรไม่รู้นะครับลองเล่นดูเกมที่ไม่ช่วยนายเอาแล้วคุณจะผ่านไหมครับเกมที่ไม่มีการช่วยอีธานคาร์เตอร์ฉันไม่รู้แต่มันรู้ว่าฉันเป็นใครตอนตำรวจไม่ช่วยแล้วพวกพี่ไม่ช่วยต้องโทรหาพอลโพสเปโรนายเป็นเด็กมันอีธานต้องเขียนไว้เหมือนทุกคนบอกอีธานเขียนมาแบบว่าเหมือนแฟนส่งมาเหมือนเด็กน้อยที่ไม่ควรรู้ที่ที่คนไม่เคยไปอีธานสร้างแผนที่ได้ฉันยังไม่มาแต่ว่าฉันเห็นความมืดกำลังจะครอบนำฉันที่จะไปหาอีธานคาร์เตอร์มันไม่ง่ายนะI was too late for that. มันสายกันไปแล้ว To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. ต้องไปดูว่ามันแอบซ่อนอะไรอยู่ที่นี่มันแอบซ่อนอะไรมาน่ากลัวเว้ยดูดิเฮ้ยใจเย็นครับการหายตัวไปของ Ethan Carter นี่คือชื่อของเกมนะครับก็ลองเล่นดูครับไม่ตามรางทางรถไฟดีกว่าไม่อยากไปทางอื่นวีน่ากลัวเว้ยวิ่งได้มั้ยโอเคกดชิปเพื่อวิ่งครับไม่ครับตรงอย่างเดียวครับเฮ้ยมันไปที่ไหนก็ได้วะแล้วเราจะหาเด็กที่อันนี้ได้ไงครับข้ามสะพานดีกว่าน่าจะปลอดภัยสุดโอ้โหมันบอกข้ามสะพานนะถ้ากูตกเนี่ยงานเข้าครับ Red Creek Valley Red Creek Valley quiet ordinary ก็ดูเงียบดีเหมือนที่ปกติ I've learned two things in my life แต่ฉันรู้มาหลายอย่างแล้วมันไม่เงียบจริงหรอก Nowhere is really ordinary ใช่มันไม่ใช่ที่ที่ปกติ Warned me about that อีเทนคิดแบบนั้นเหมือนกันบอกว่าอย่าโดนหลอกสิ่งที่เห็นที่นี่ I've worked dozens of cases ไม่เป็นไรฉันเห็นมาเยอะแล้วนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะมาสำรวจสิ่งแบบนี้อ๋อไอ้นี่มันเป็นอะไรครับมันใช่ตำรวจหรือนักสืบปะไม่รู้ครับดูแต่ว่าเราต้องหานั่งไปเฮ้ยเลือดว่ะมีเลือดอะไรคนหรือว่าเลือดสัตว์อะไรการฆาตกรรมหรือว่าอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเพิ่งโดนใช้แคร้งคืออะไรไม่รู้เรื่องครับโอ้ Enter มึงก็ Enter ดีครับคนมึงใช้เหรอครับไปหน้าหลังปิดไม่ทำงานช่างมันครับไม่เห็นจะใช้ได้เลยหรือเราสตาร์ทไม่ถูกแต่ว่ามีเลือดนะครับอย่าแข็งง่ายๆอ๋อหรือว่าอ๋อเราต้องไปหาว่ามันอยู่ไหนแก๊งอยู่ไหนเข้าใจแล้วโอ้ยากอยู่เหมือนกันนะเกมนี้ว่ามันไม่บอกขี้อะไรเลยครับมันไม่สอนวิธีเล่นครับมีอาวุธเปล่าวะไม่มีอาวุธครับภาพก็สวยดีนะดูดิแต่ว่าน่ากลัววะเราอยู่คนเดียวแบบนี้เชือกเอามาทำอะไรตัดมัน
อ๋อมีคนโดนจับไว้ที่นี่ล่ะอาจจะไม่มีเลือดเชือกเอาได้ป่ะไม่ได้ครับเฮ้ยยังไงเลือดใช่ป่ะไม่ใช่เฮ้ยมันคืออะไรครับอ๋อนี่ไงเลือดครับเฮ้ยซากศพคนนี่ว่าเฮียดูดิแม่งโดนลากไปน่ากลัวเฮ้ยเอาจริงเปล่าเนี่ยดูดิขาขาดเลยไม่นะไม่เอาครับกลัวแล้วใจเย็นเฮ้ยลุยครับเราต้องไปดูเราไม่มีอาวุธเว้ยนี่ไงซากศพคนเฮ้ยมันตายได้ไงโดนตีหัวจับแล้วไงครับไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นยังเวลาใครเขานะค่ะให้เราดูว่าดูข้อมูลอ้าวดูแค่นั้นแหละไม่เห็นมีรู้อะไรมากกว่านั้นเลยมันครับเหมือนจะไปได้ทุกที่เลยว่ะอันตรายไม่ไปเฮ้ยมีบ้านแถวนั้นนั่นแหละคนร้ายคือนายนั่นแหละเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นนักสืบแน่นอนครับมันกำลังมาหาการหายตัวไปของอีธานการ์เตอร์เฮ้ยนี่เนี่ยอาวุธป่ะไม่น้ำมันครับอะไรมีคนทิ้งไว้เฮ้ยมันแห้งแสดงว่าโดนน้ำมันนี่หว่าจุดไฟได้นะเว้ยไม่ใช่ว่ะอ๋อรถไฟทำงานอยู่แล้วครับแล้วไงครับโอ้เรื่องนี้แม่ดูแล้วชักหน้ากลัวเข้าไปใหญ่ครับผมไม่ไหวนะครับเฮ้ยวิวสวยดีดีแค่นั้นแหละเดี๋ยวถ้ามีฆาตกรรมแบบนี้กูก็ไม่อยากมาเหมือนกันนะครับช่างมันเดินหน้าต่อไปครับเราไม่ไปป่าดีกว่าเราไปทางที่มีบ้านครับว่ะออมก็ได้ให้หมุบลงได้เวลาเราไม่อยากให้ใครรู้น่ากลัวชิบหายวิ่งแอบในหญ้าครับใจเย็นครับค่อยๆแอบในหญ้าแล้วมองดูทิศทุกทิศทุกทางยังไงมีอะไรแถวนั้นต้องไปดูครับมันคืออะไรวิ่งเหมือนเดิมจะดีเปล่าวะวิ่งแล้วกลัวกูโดนฆ่าวะอ
ปิ้งเลยครับไม่ต้องสนใจครับใช้ความเร็วเป็นหลักครับไม่อยากไปทะเลครับไม่ใช่ไม่อยากไปให้คนเห็นเฮ้ยมึงจับอะไรสีแดงๆอ่ะอย่านะอย่านะเห็นอยู่นะสีแดงๆน่ากลัวเว้ยเกมยันนี้ดูได้ไหมขึ้นไปดูไม่ได้ครับเฮ้ยนึกว่าบ้านสถานีรถไฟนี่วะไม่มีอะไรเว้ยไม่มีแล้วแม่งมีอะไรโผล่มาฆ่าตายไม่มีอะไรวะไฟล้างครับก็ไม่อยากเดินดูในป่าเท่าไหร่น่ากลัวครับตามรางรถไฟดีกว่าครับสิ่งที่ปลอดภัยครับไม่ได้ผ่านนี่มานานlarge pieces of this country were thrown away doomed to become and then remain the worst versions of themselves มันแบบไม่มีสิ่งที่ต้องการ dark things grow แต่มันมีความมืดกำลังเกิดขึ้นอะไรคือความมืดครับเห็นซากศพแล้วครับกูมาแป๊บเดียวนี่มันไม่มีอาวุธด้วยอ่ะปัญหาก็คือไม่มีอาวุธอะน่ากลัวเว้ยนี่ที่นู่นมีบ้านสามารถเดินต่อล้างรถไฟได้แต่ว่าเราดูที่บ้านดีกว่ามันจะเห็นเราบ้างเนี่ยแน่นอนครับเฮ้ยนั่นไงเมื่อกี้มีคนถ่ายรูปเมื่อกี้เห็นอยู่นะแฝดอ่ะโอ้โหช่างมันครับมันรู้แล้วว่าเราอยู่นี่นั่นไงเห็นแฝดแล้วเมื่อกี้นั่นไงนั่นไงแฝดอ่ะแถวหน้าว่านายมีแฟลชวิ่งครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วโดนยิงนั่นสีแดงจุดสีแดงนั่นไงเห็นนะตรงนี้นะเหนื่อยแล้วครับทำไมวิ่งแต่เอ้ยบ้านแม่งล้างชิบหายเลยดีป่าวว่าเข้ามาดูบ้านเนี่ยเหมือนก็จะมืดแล้วอ่ะผ่านดูครับการที่จะเรียกตัวที่ไม่มีกระดูกการที่จะทำลายคล้ายการเรียกว่าปีศาจสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างครับ
กป้องฉันด้วยคือการช่างงอนครับเกียดอ่ะการเรียกพวกปีศาจพูดง่ายๆอะไรประตูเนี่ยเข้ามันคงไม่เข้าครับเออแต่ว่ากูต้องเข้าครับอุ้ยสยองมากเลยแหละเกมเฮียเนี่ยกูเห็นแฟดตลอดเลยเมื่อกี้ใครกำลังถ่ายรูปกูอ่ะบ้านนี้ดีกว่าไม่ไหวละปัญหาก็คือมันไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยบ้านนี้กูเคยเข้ามาแล้วอ่ะยังไงถึงจะอ่านได้เสร็จแล้ววางไว้ครับรูปภาพใครก็ไม่รู้ You can feel it, right? รู้ใช่ไหม Something coming from the Vandegrift house. สิ่งที่อยู่ในVandegrift house. Even disturbed the sleeper.อีซันทำเนี่ยเขาต้องโดนจัดการใครเป็นคนพูดแล้วมั้งยะไม่ใช่กูนะThank you.
ยองมากเลยเรียมมองไว้เนี่ยเห็นไหมสีแดงแดงเอ้ยแม่งไม่ไปครับสีแดงแดงมันน่ากลัวเอาไม่บ้านอีกแล้วเราเบื่อจริงๆต้องมาเข้าบ้านอะไรเนี่ยเข้าไปได้ไม่เข้าบ้านดีกว่าไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรในเกมโบสถ์ไม่อยากเข้าโบสถ์เห็นไหมสิงเดียมีอะไรก็ไม่รู้สีแดงกูไม่อยากไปครับไปแล้วน่าจะอันตรายเฮ้ยมีเลือดคนรู้แต่ว่าเลือดคนครับมันสละชีพใครก็ไม่รู้ครับไม่ไปครับอันตรายชั้นเซฟได้ป่าวเนี่ยป๊อดกูป๊อดมากเลยเฮ้ยมีการสู้กันไม่เหมือนกันแต่ทำไมไม่เห็นมีเลือดใครโดนฆ่าหรือใครโดนบาดเจ็บดึกดูลุ่มสุกเห็นสีแดงๆไหมวิ่งไปสีแดงกูตายไปดุยเลยครับสนใจครับจะวิ่งตะลุยไปหาสีแดงนะครับเอา1 2 3เอ้ยแม่มันไม่ให้กูไปมันบอกอย่านะลูกไอ้เย็นไม่กูต้องเข้าโบด้วยกูไม่ชอบเกมนี้เหมือนแบบไปได้ทุกที่เลยอ่ะแบบผมไม่รู้จะไปไหนไปแม่งอย่างเดียวครับดูทางไว้ครับDo the dead have to say? I'm surprised by how little they know. The dead can't explain what it means to be dead. Disappear beneath their feet, headed for some bright lake they'll never reach. ที่เขาจะจำอะไรไม่ได้แล้วมันมาบอกกูทำไมครับคล้ายว่ามันบอกว่ากูจะตายลงไปหาสีแดงนะครับไม่สนใจแล้วรู้ว่าพวกมึงอยู่นี่วิ่งครับวิ่งอย่างเดียววิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วเสียวเว้ยมึงดูดิมีกูคนเดียวนะI've stepped through too many portals been present in too many worlds simultaneously ผ่านไปโลกอื่นโลกนี้ bits and pieces of my stay on the other side บางทีอยู่อีกรอบ whenever I return
ตอนฉันกลับมาฉันพาอีกโลกหนึ่งกลับมาเลยรู้ป่าวว่าผีคืออะไรมันเป็นตัวที่น่าเศร้ามันคือความทรงจำที่ไม่มีบ้านโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วครับขอพักแป๊บนึงนะครับตัวใจเราทนไม่ไหวมันแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยเวลาเล่นโอเคก็ยังไม่ถึงจุดเซฟแล้วตอนไหนมันจะเซฟก็ไม่รู้ครับใจเย็นแค่วิ่งต่ออะไรครับโอเคนะนี่มันเป็นแบบดูไปไหนก็ได้แบบเราจะไปครับเฮ้ยที่นี่ยังไม่เคยไปหรือเปล่าบ้านนั้นก็ไปเช็คดูแล้วบ้านนี้ก็เช็คดูไปลุยหาสีแดงครับเอาจริงแล้วนะบุกเลยครับมึงนะสีแดงกูเห็นนะช่างพวกมึงครับแล้วมาเพื่อสิ่งหลายอย่างเขาอยากถามนายเรื่องอนาคตฉันเห็นอนาคตได้ฉันก็เลยสนใจแก่อดีตถ้าอยากหาบ้านฉันต้องทำตามที่ฉันถามเฮ้ยงงเบยอยากจะเป็นใบไม้หรือเธอเอาสิ่งที่ไม่สามารถคืนได้การโกงมันโอเคเปล่าชอบนักขโมยไหมหรือไม่ชอบแล้วไงเวลาหลับตาเธอได้ยินเสียงใครการตายทำให้เธอเจ็บทำให้เธอดีขึ้นนะครับผู้หญิงสวยนั่งใกล้ๆริมน้ำแม่มดมาหาแล้วบอกผู้หญิงคนนั้นว่าเขาจะมีลูกผู้หญิงคนนั้นร้องไห้เพราะเขาดีใจแต่เขาก็กลัวแล้วเขาไม่สามารถหยุดร้องไห้ได้แล้วเขาก็เศร้าเขาร้องไห้ไปเรื่อยๆเขาร้องไห้ไปหลายเดือนโอ้โหไม่นอนเลยจนกว่าลูกจะเกิดแต่การร้องไห้นั้นทำให้ผู้หญิงนั้นไม่สวยอีกต่อไปตอนเขาแก่ไอ้ตอนลูกอายุเยอะพอเขาปีนขึ้นไปภูเขาเพื่อที่จะไปหาแม่มดเขาบอกว่าขอให้แม่สวยขึ้นได้ไหมเขาบอกเขาเลยบอกให้เด็กว่าการที่ได้ยินเขาถามเด็กนั้นเยอะมากและหลังจากได้ยินคำตอบว่าแม่มดโกหกแม่เรื่องลูกลูกหายไปแล้วแม่ก็สวยอีกต่อไปอ่ะงงเบยมันมีลูกแต่ว่าไม่ต้องพูดพยายามมาอยู่ในสมองทำสิ่งที่จริงนี่แหละทุกคนชอบความจริงนี่มีอีกนั่นไงเซฟแล้วโอเคโอเคไม่ได้ครับเพราะมันโอเคเดี๋ยวค่อยไปเริ่มต่อโอเคก็นี่คือคุมากุเกมมิ่งนะครับอยากจะขอบคุณแค่นี้นะครับไว้มาต่อกันรอบหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ